วัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลที่ชอบเม้นชอบแชร์กับ AS Opera Mini นะคะนี่เพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะกำลังสงสัยว่าทำไมโทรศัพท์เนี่ยมีโปรแกรม Opera Mini ถึง2อันไม่ต้องสงสัยค่ะนั่นเป็นเพราะว่ามือถือของคุณเนี่ยมีโปรแกรม Opera Mini ที่ติดมากับเครื่องอยู่แล้วโดยเฉพาะโทรศัพท์รุ่นยอดฮิตอย่างของออมแบบนี้นะคะก็จะโหลดโปรแกรม 6.1 ไม่ได้เพราะว่าแก้ไขได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่เปลี่ยนมาใช้เวอร์ชั่น 4.3 แทนเมื่อเพื่อนๆโหลดโปรแกรม AS Opera Mini เข้ามาในมือถือแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเห็นโปรแกรมที่ขึ้นมา2อันเนี่ยให้เลือกลบอันเก่าทิ้งไปได้เลยค่ะถ้าลบไม่ได้นะคะก็ให้เลือกใช้โปรแกรมล่าสุดที่เพิ่งโหลดเข้ามานะคะแค่นี้ง่ายนิดเดียวสำหรับโทรศัพท์มือถือบางรุ่นนะคะเมื่อโหลดโปรแกรม AS Opera Mini มาแล้วแล้วยังหาไม่เจอนะคะไม่ต้องตกใจค่ะลองเข้าไปดูในเมนูเกมนะคะหรือว่าโทรศัพท์บางเครื่องเนี่ยก็อาจจะอยู่ในเมนูแอปพลิเคชันหรือว่าเมนูดาวน์โหลดค่ะเมื่อหาเจอแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มสนุกกับการใช้งานกันเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Facebook Twitter HiFi MySpace แบบไม่จำกัดนะคะถ้าอยากจะลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆเช่น YouTube ก็จะมีข้อความเตือนขึ้นมานะคะว่าการเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะมีค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตามแพ็กเกจที่คุณกำลังใช้อยู่ค่ะเป็นการแจ้งเตือนก่อนการใช้งานนะคะ